มาถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีวันนี้จะกุฎโพรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมารโกบทที่4ข้อที่40ถึงข้อที่45ความว่าเวลานั้นผู้ป่วยโรคเรื้อนคนหนึ่งมาเฝ้าพระเยซูเจ้าคุกเข่าอ้อนวอนว่าถ้าพระองค์พอพระทัยพระองค์ย่อมทรงรักษาข้าพเจ้าให้หายได้พระเยซูเจ้าทรงสงสารตื่นตันพระทัยทรงยื่นพระหัตถ์สัมผัสเขาตรัสว่าเราพอใจจงหายเถิดทันใดนั้นโรคเรื้อนก็หายเขากลับเป็นปกติพระเยซูเจ้าทรงให้เขาไปทันทีทรงกำชับอย่างแข็งขันว่าระวังอย่าบอกอะไรให้ใครรู้เลยจงไปแสดงตนแก่สมณะและถวายเครื่องบูชาตามที่โมเสสกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานแก่คนทั้งหลายว่าท่านหายจากโรคแล้วแต่เมื่อชายผู้นั้นจากไปเขาก็เป่าประกาศกระจายข่าวไปทั่วจนพระองค์ไม่อาจเสด็จเข้าไปในเมืองได้อย่างเปิดเผยอีกต่อไปพระองค์จึงประทับอยู่นอกเมืองในที่เปลี่ยวแม้กระนั้นประชาชนจากทุกทิศก็ยังมาเฝ้าพระองค์คุณผู้ฟังครับจากบทพระโอรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิววันนี้ฉายภาพให้เราได้เห็นคำประกาศซึ่งเป็นคำประกาศของผู้นำชาวยิวในยุคนั้นประกาศว่าคนโรคเรื้อนเป็นมลทินนั่นก็หมายความว่าใครก็ตามที่เป็นโรคเรื้อนพวกเขาไม่เหมาะสมที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมใดๆทางศาสนาหรือเข้าร่วมในวงสังคมเนื่องจากบทบัญญัติของพวกเขาระบุไว้ว่าการสัมผัสบุคคลที่เป็นมลทินทำให้ตนเองพลอยเป็นมลทินไปด้วยเพราะฉะนั้นในยุคนั้นบางคนถึงกับเอาหินขว้างคนโรคเรื้อนเพื่อเป็นการบอกว่าอย่าเข้ามาใกล้ทั้งนี้เพื่อรักษาระยะห่างระหว่างคนโรคเรื้อนกับพวกเขาแต่วันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์ไม่ได้ปฏิบัติต่อคนโรคเรื้อนเหล่านั้นนะครับพระองค์ทรงสัมผัสคนโรคเรื้อนโดยเฉพาะในบทพระวรสารวันนี้พระองค์ทรงสัมผัสเขานั่นก็บ่งบอกให้เราได้ทราบว่าวันนี้คุณค่าที่แท้จริงของคนเราอยู่ที่ภายในจิตใจไม่ใช่ภายนอกหรือร่างกายอย่างไรก็ตามแม้ร่างกายของเราอาจพิการหรือเป็นโรคอะไรสักอย่างแต่สำหรับพระเยซูเจ้าพระองค์ไม่ได้ลดค่าของบุคคลที่เป็นโรคหรือพิการนั้นลดลงวันนี้พระเยซูเจ้าสอนเราว่าไม่มีใครน่าขยะแขยงเพราะวันนี้แม้แต่พระองค์เองยังทรงแตะต้องชายผู้เป็นโรคเรื้อนผู้ที่สังคมในยุคนั้นรังเกียจเป็นนักหนาแต่คุณผู้ฟังครับมองในอีกมุมหนึ่งบทพระวรสารวันนี้สะท้อนมาถึงเราว่าเราทุกคนล้วนเป็นโรคเรื้อนพิกลพิการเพราะบาปอันน่าเกลียดชังบาปของแต่ละคนไม่เหมือนกันทุกคนมีบาปแต่วันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงสัมผัสเราครับทรงสัมผัสเราไม่ได้รังเกียจเราโดยทรงพระเยซูพระบุตรของพระองค์ลงมาไถ่บาปมาให้โอกาสเราให้โอกาสที่จะหายจากความผิดบาปจากโรคบาปเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามหากเรารู้สึกรังเกียจไม่อยากเข้าใกล้ใครบทพระวรสารวันนี้เชิญชวนเราว่าจงหยุดคิดในสิ่งนั้นต่อบุคคลนั้นวันนี้พระเยซูเจ้าทรงกำชับว่าอย่าบอกอะไรให้ใครรู้เลย
แต่จงไปแสดงตนแก่สมณะและถวายเครื่องบูชาตามที่โมเสสกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานแก่คนทั้งหลายว่าท่านหายจากโรคแล้วในพระคัมภีร์เดิมในบทบัญญัติเดิมในเลวีนิติข้อที่13และข้อที่14เมื่อคนโรคเรื้อนหายจากโรคแล้วเนี่ยเขาจะต้องหนึ่งละไปหามหาสมณะหรือไปแสดงตนแก่สมณะหายแล้วสมณะก็จะตรวจดูหายจริงหรือเปล่านะครับจากนั้นก็ถวายเครื่องบูชาในพระวิหารตามที่โมเสสกำหนดวันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงยึดบทบัญญัติเหล่านี้ครับเพื่อมิให้ข้อโต้แย้งได้ให้คนโรคเรื้อนไปหามหาสมณะและถวายเครื่องบูชาที่พระวิหารตามที่โมเสสกำหนดแสดงให้เห็นนะครับว่าวันนี้พระเยซูเจ้านอกจากทรงเคารพบทบัญญัติตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวยิวในยุคนั้นแล้วอีกประการก็คือการส่งคนโรคเรื้อนที่หายจากโรคไปพบมหาสมณะก็เป็นการยืนยันให้ชุมชนรับรู้ถึงการอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ที่พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงกระทำด้วยเพื่อเป็นหลักฐานแก่คนทั้งหลายว่าท่านหายจากโรคแล้วแต่คุณผู้ฟังครับชายคนโรคเรื้อนนอกจากไปแสดงตนแก่มหาสมณะแล้ววันนี้บทพระวรสารก็ได้ชี้ให้เราได้เห็นว่าเขาไปเป่าประกาศกระจายข่าวนี้ไปทั่วแน่นอนครับผู้คนจากทั่วสารทิศมีความเชื่อเป็นทุนเดิมอยู่แล้วว่าพระองค์ทรงรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยของทุกคนได้พวกเขาก็ต่างอยากมาพบพระองค์อยากมาให้พระองค์ทรงรักษาให้หายจากโรคได้พระองค์จึงต้องไปประทับอยู่นอกเมืองในที่เปลี่ยวแม้กระนั้นประชาชนจากทุกทิศก็ยังมาเฝ้าพระองค์ขอพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้ตามรอยพระคัมภีร์จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรและสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนื่องทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคริสต์เจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ